มิวสุภสิทธิ์ขึ้นแท่นผู้จัดกดดันทำงานร่วมทีมหนังสตาร์วอร์มิวสุภสิทธิ์ขึ้นแท่นผู้จัดเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของนักแสดงหนุ่มมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ทีล่าสุดสารฝันในการเป็นผู้จัดครั้งแรกอีกทั้งงานนี้ยังได้ทีมผู้กำกับฝีมือดีระดับฮอลลีวูดมาร่วมสรรสร้างซีรีส์เรื่อง The Ocean Eye ล่าสุดหนุ่มมิวนำทีมนักแสดงร่วมพิธีบวงสรวงนวัตพระพิฆเนศมหาเศรษฐีลักษมีนารายณ์พร้อมเผยความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะถูกเลื่อนมานานตั้งแต่โควิด-19 ระบาดพร้อมทั้งเผยถึงผลงานละครกับทางช่อง7มิวเผยว่าผมรู้สึกว่าการที่เราได้ทีมต่างชาติเข้ามาทั้งเขียนบทด้วยทั้งโปรดิวเซอร์ผู้กำกับต่างๆมันทำให้มีมุมมองต่างๆที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทำให้กระทบต่อชื่อเรื่องครับและต่อบทคาแรคเตอร์ต่างๆด้วยครับบทก็เปลี่ยนเยอะมากๆกระทบตัวคาแรคเตอร์ด้วยตัวละครบางตัวต้องเปลี่ยนไปเพราะพอบทเปลี่ยนเส้นเรื่องต่างๆก็ถูกเปลี่ยนตามด้วยมันทำให้คาแรคเตอร์ตัวละครโดนเปลี่ยนคิดว่างานนี้ยากมากไหมการทำงานยากมากๆครับเพราะเป็นซีรีส์ภาษาอังกฤษซึ่งพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเรากับทีมสตูดิโอต้องแก้ก่อนว่าสคริปต์ภาษาอังกฤษโอเคหรือยังพอโอเคแล้วเราจะเอาสคริปต์นี้มาให้นักเขียนไทยเป็นคนเขียนมาว่าการจะเป็นซีรีส์ไทยคำพูดจะต้องเป็นยังไงบ้างพอเขาทำเสร็จก็ต้องเอากลับไปแปลเป็นภาษาอังกฤษต่อและส่งให้เขาไปแก้อีกทีหนึ่งก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับมิวสุภสิทธิ์ขึ้นแท่นผู้จัดกดดันใหม่ต้องร่วมงานกับทีมหนังเรื่องสตาร์วอร์เราเองก็เป็นแฟนคลับอยู่ด้วยจากที่บอกไปจะมีทั้งความดราม่ามีความสนุกสนานด้วยและจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะตัวบทเก่าโทนเรื่องจะไปทางดราม่าซะส่วนใหญ่เราเลยคิดว่ามุมมองของใครหลายๆคนยังต้องการความสนุกมากๆเราเลยอยากใส่ความสนุกเข้าไปด้วยทำให้ตัวคาแรคเตอร์บางอย่างเปลี่ยนไปซึ่งเรื่องบางอย่างเปลี่ยนไปด้วยครับซึ่งมันกดดันมากๆครับด้วยทุกคนในมากๆตอนแรกที่เจอตื่นเต้นมากๆตอนที่เจอกับนักเขียนครั้งแรกเพราะผมเป็น FC สตาร์วอร์อยู่แล้วตอนได้เจอเขาครั้งแรกฟังไม่รู้เรื่องเลยมัวแต่คิดว่าจะขอเขาถ่ายรูปยังไงดีวะหัวเราะคือตอนที่บรีฟเสร็จเรียบร้อยเฮนรี่เขาก็ถามว่าอยากถามอะไรเขาอีกไหมผมก็เลยบอกว่าขอถ่ายรูปได้ไหมหัวเราะเรื่อง CG ในเรื่องนี้มันจะมีทนความเป็นเมจิกอยู่ด้วยครับความลี้ลับอะไรบางอย่างในเรื่องนี้แต่อาจจะสปอยอะไรมากไม่ได้ต้องให้รอติดตามตอนนี้เร่งทำงานกันเกือบทุกวันความเวอร์วังไม่ลดแน่นอนเรื่องสเกลงานทางเขาควบคุมอยู่แล้วก็สบายเลยทีนี้เราก็มาโฟกัสเรื่องการแสดงและเรื่องการทำโพสต์ดีกว่าว่าตัดต่อยังไงดีเพราะปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือตัดต่อจังหวะของไทยกับของต่างชาติมีความแตกต่างกันที่ทำให้มันลงตัวเนี่ยตรงกลางอยู่ตรงไหนก็อาจจะไปซีเรียสตรงนั้นแทนคิดว่าน่าจะเสร็จช่วงเดือนพฤษภาคมครับตอนนี้ถ่ายทุกวันเลยครับหัวเราะหลักๆวีคหนึ่งจะถ่าย6วันครับมิวสุภสิทธิ์ขึ้นแท่นผู้จัดทุ่มทุนสร้างเท่าไหร่งบเท่าไหร่บอกไม่ได้หรอกแต่เยอะหัวเราะเยอะมากๆต้องเป็น10ล้านขึ้นอยู่แล้วครับถามว่ามันคุ้มค่ากับการทำซีรีส์ที่ราคาสูงขนาดนี้ไหมเหมือนเราอยากได้คุณภาพด้วยและอยากได้มุมมองจากหลากหลายประเทศด้วยเพราะว่าทีมงานที่มาก็หลากหลายสัญชาติเลยก็จะมีมุมมองหลากหลายแบบมากๆเพราะเราต้องการให้ซีรีส์นี้มันมีความเป็นสากลสูงก็เลยอยากได้มุมมองทั้งของไทยด้วยของอเมริกาของยุโรปของออสเตรเลียเยอะแยะและหวังจะได้ฉายเกือบทุกประเทศทั่วโลก
ความคาดหวังตอนนี้คือยังไม่ได้มองไปไกลถึงกระแสว่าจะเป็นยังไงแต่อยากให้ถ่ายทำโดยสวัสดิภาพแล้วกันให้ออกมาดีทั้งด้านการแสดงด้วยด้านการทำโปรดักชันต่างๆเพราะมันมีอะไรต้องคุมเยอะมากจริงๆแค่โปรดักชันทีมงานกอง 150-100 คนทั้งนักแสดงแต่ละคนก็มาจากต่างที่กันก็อยากโฟกัสเรื่องตรงนั้นให้ดีก่อนครับวางแผนจะไปฉายต่างประเทศตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มแล้วครับก็พยายามอยากให้ทั่วโลกมากที่สุดเพราะมันเป็นเป้าหมายด้วยอยากให้มีช่องทางในการฉายเกือบทุกประเทศทั่วโลกครับมีแพลนจะไปโปรโมทที่ต่างประเทศด้วยครับคือในบางประเทศการนำไปฉายก็จะถูกพ่วงกับการไปแฟนมีตติ้งด้วยก็ถ้าประเทศไหนไปฉายก็มีโอกาสได้ไปแฟนมีตติ้งด้วยครับมูหนักอยู่นะครับเต็มที่อยู่อันนี้เป็นยกแรกก็เดี๋ยวจะมีพิธีเปิดยิ่งใหญ่อีกทีครับแต่เรื่องมูก็อาจจะมูทุกวันอยู่แล้วหัวเราะเป็นความเชื่อครับส่วนเรื่องรายได้ก็เป็นส่วนของฝ่ายขายจัดการแล้วกันเพราะผมมองเรื่องภาพรวมและคุณภาพไปแต่ยอมรับว่าพอมาเป็นผู้จัดแล้วกดดันมากเลยพอเรามาเป็นผู้จัดเราต้องเอนเตอร์เทนทุกคนหัวเราะเพราะเราอยากให้เกียรติทุกคนครับยากมากๆเลยนะเพราะทุกคนตั้งใจมาทำงานให้เรามากๆและดีใจมากๆที่ได้ทั้งทีมต่างชาติทั้งทีมไทยมาร่วมงานกันก็เลยอยากเทคแคร์ทุกคนให้ดีที่สุดครับเห็นเข้าไปที่ช่อง7สงสัยเตรียมมีละครหัวเราะก็เข้าไปคุยบ้างครับคือวันที่ติดโควิดก็ตรวจเจอเพราะไปถ่ายละครนี่แหละหัวเราะเลยไม่ได้ถ่ายถามว่าจะมีละครกับช่อง7ไหมก็คงจะมีเร็วๆนี้ครับแต่เรื่องไหนไม่รู้แต่ไม่ได้เซ็นสัญญาครับเป็นอิสระครับก็ตื่นเต้นครับเพราะไม่เคยเล่นละครจากปกติที่เราเล่นจะเป็นซีรีส์ใช่ไหมแต่งานละครยังไม่เคยก็ตื่นเต้นครับและทางช่อง7ก็น่ารักถามว่ามีกี่เรื่องยังไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายกี่เรื่องครับรอติดตามครับและบทบาทก็ต่างกันด้วยความจริงคืออยากมาเล่นกับเขาตั้งนานแล้วแต่ช่วงจบซีรีส์มาคิวงานเราไม่ตรงกันเพราะเวลาของละครคือต้องล็อกไว้นานมากๆและใช้คิวเยอะช่วงนั้นเรายังมีอีเวนต์เยอะๆอยู่แต่ตอนนี้เหมือนอยากกลับมาสายการแสดงก็ถ้าเป็นละครที่ติดต่อมาข้ามปีหรืออย่างมากครึ่งปีเราก็ยังพอล็อกเวลาให้เขาได้ถามว่ากดดันไหมก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะผู้จัดน่ารักขอบคุณรูปจากไอจีลาซาด้าผนึกยืนไม้บิดคาเปิดลาสมอลเยสออฟฟิเชียลสโตร์ช็อปสมาร์ทโฟนได้เหรียญคริปโตฟรีครั้งแรกในไทยลาซาด้าจับมือยืนไม้ UM ไม้ผู้ให้บริการด้านสินค้าไอทีโทรคมนาคมและการเงินดิจิทัลร่วมกับ Bitkub Blockchain Technology Bitkub Blockchain Technology ผู้สร้างและดำเนินการ Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไทยเปิดตัว Last Mall Yes Official Storeครั้งแรกบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยสร้างมิติใหม่ของการช็อปสมาร์ทโฟนออกบันเดิลดีลสุดพิเศษที่ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือและเยสสกุลเงินคริปโตใหม่ล่าสุดที่สามารถนำไปใช้ค้ำประกันเช่าสินทรัพย์ดิจิทัลได้ครั้งแรกในไทยหลังจากจุดพลุเปิดตัว Yes Token ใหม่ล่าสุดผลงานความร่วมมือเขย่าวงการคริปโตในประเทศไทยระหว่างบริษัทยืมไม้ประเทศไทยจำกัดและบริษัท Bitkub Blockchain Technology จำกัดรวมถึงพันธมิตรสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีแถวหน้าของประเทศไทยอย่างบริษัท Finstable จำกัดและบริษัท Wealthtech Fin จำกัดล่าสุดจับมือกับ Lazada เปิดตัว Last Mall
Yes Official Store ซึ่งเป็นร้านค้าอย่างเป็นทางการของ Yes จำหน่ายสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยข้อเสนอสุดพิเศษโดยลูกค้าจะที่ซื้อสินค้าจะได้รับถึง2ความคุ้มค่าพร้อมกันทั้งโทรศัพท์มือถือและเหรียญ Yes ฟรีเพื่อนำไปใช้ลงทุนบนบิตคัพเน็กตั้งเป้าขายโทรศัพท์มือถือ 100,000 เครื่องมูลค่ากว่า400กว่าล้านบาทภายในปีนี้ทั้งนี้เหรียญ Yes เป็นโทเค็นที่ได้รับการรับรองโดยBitcup Chain Verify by Bitcup Chain มูลค่าเหรียญ YES เริ่มต้น28บาทณวันเปิดตัววันที่14กุมภาพันธ์2565จากนั้นราคาได้พุ่งสูงสุดถึง43บาทภายในวันเดียวกันนางสาวธนิดาสุยวัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจบริษัทลาซาด้าจำกัดประเทศไทยกล่าวว่าLazada รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับยืมไม้และบิตคัพเข้ามาเป็นพันธมิตรในครอบครัวของ Lazmall อย่างเป็นทางการซึ่งจะเป็นครั้งแรกของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่นักช็อปจะได้รับสกุลเงินดิจิทัลจากการช้อปปิ้งออนไลน์โดยในปัจจุบันยอดขายโทรศัพท์มือถือติด1ใน3สินค้าที่ขายดีที่สุดบน Lazadaการร่วมมือครั้งสำคัญกับ2พันธมิตรชั้นนำด้านเทคโนโลยีครั้งนี้จะช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีพร้อมช่วยยกระดับและเชื่อมต่อประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับผู้บริโภคที่ซื้อโทรศัพท์มือถือผ่าน Yes Official Store บน Lazmall ขึ้นไปอีกระดับให้สามารถซื้อสินค้าทางออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อ Lazmall นับเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์เสมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บนแพลตฟอร์ม Lazada รวบรวมแบรนด์ดังชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 9,000 แบรนด์ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีการันตีสินค้าแท้ 100% หากพบสินค้าไม่จริง Lazmall ยินดีคืนเงินให้ถึง2เท่าพร้อมดีลส่งฟรีถึงบ้านและยังรับประกันคืนสินค้าได้ภายใน15วันช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ช้อปปิ้งอย่างสบายใจและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีลพิเศษต่างๆมากมายสุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุลนายสุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยืมไหมประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าเหรียญ YES คือก้าวแรกของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการพัฒนาระบบการตลาดของยืมไม้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และมอบผลตอบแทนให้กับลูกค้าที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของยืมไม้โฮลดิ้งการจับมือกับ Lazada จะทำให้เราสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากขึ้นและทำให้เหรียญ YES สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นโดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าใน Lazmall YES Official Store จะได้รับเหรียญ YES เพื่อนำไปใช้ค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มยืมไม้ดิจิตอลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการให้เช่าสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในโลกดิจิทัลได้ง่ายยิ่งขึ้นและส่งเสริมคนไทยใช้บล็อกเชนมากขึ้นรองรับชีวิตดิจิทัลในอนาคตด้านนายภาสกรปานนอกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิตคัพบล็อกเชนเทคโนโลยีจำกัดกล่าวว่ายืมไม้เป็นการเข้ามาของแพลตฟอร์มการเงินยุคใหม่ที่นำไปใช้ได้จริงตัวแรกบนบิตคัพเชนมีส่วนช่วยในการขยายอีโคซิสเต็มของเราให้กว้างขึ้นทั้งนี้เรามองว่า YES Token และแพลตฟอร์มยืมไม้ดิจิตอลจะเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มปริมาณผู้ใช้งานและช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดีเซนทรัลไนซ์ไฟแนนซ์ได้ง่ายขึ้นผ่านกระเป๋าบิตคัพเน็กและการร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นต่อยอดและขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยทางบิตคัพเองได้มองเห็นถึงศักยภาพของทีมงานตลอดจนพาร์ทเนอร์ของยืมไหมเราหวังว่า
แพลตฟอร์มนี้จะเติบโตไปพร้อมกับ GitHub Chain ในอนาคตโดยเราตั้งเป้าผู้ใช้งาน GitHub Net ไว้ประมาณ 200,000 รายภายในปีนี้ภาสกรปานนอกเตรียมตัวให้พร้อมเปิด Lazmoyes Official Store บน Lazada ครั้งแรกในวันเกิด Lazada วันที่27มีนาคม2565นี้ช็อปสมาร์ทโฟนรับเหรียญเยสสกุลเงินคริปโตมูลค่า 1,200 บาทฟรีทันทีเมื่อเปิด GitHub Net Wallet ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.yumeme.digital facebook.yumeme.digital